สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาจากกับน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเนาะเป็นวันหยุดของน้ำนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็พ่วงสิเที่ยงจากมองละอีก15นาทีเที่ยงนะคะน้ำสิเฮ็ดหยังมาติก็ไปเก็บเฮ็ดเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อคืนก็กินแกงวันนี้ก็สิกินแกงอีกเด้อค่ะกำลังแกงโอ้ยกำลังแกงนะคะเนาะกำลังแกงกำลังต้มน้ำต้มน้ำเฮ็ดกินแกงเฮ็ดเพิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแกงเฮ็ดเพิ่งมื้อนี้ก็ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านมื้อนี้เป็นมื้อที่เดิมต้องหดน้ำต้นไม้เนาะค่ะนำเอาต้นไม้ไปไว้ข้างนอกไปหดน้ำเนาะค่ะมื้อใดที่มันแดดดีๆนำก็จะไปไว้ข้างนอกเนาะค่ะมื้อใดแดดบ่ดีก็สิเอาตั้งใส่โต๊ะตัวนี้เนาะค่ะตั้งใส่โต๊ะตัวนี้แล้วก็ตั้งไว้ใกล้ๆประตูเนาะค่ะให้เขารับแสงจักหน่อยแล้วก็ตอนแรกมาจังซี่นะนำก็สิเอาไปตั้งไว้มองชั้นโซฟาของน้ำคือเก่าเนาะค่ะอันนี้เฮ็ดที่เก็บมาเมื่อวานเนาะค่ะเอามาตากไว้นี่บ่ได้เอาเข้าตู้เย็นเนาะค่ะเนาะก็ยังแข็งอยู่ได้เพิ่นๆเฮ็ดแกงยังแข็งอยู่ได้เมื่อเช้านี่นกก็ถามว่ากินแกงเฮ็ดแซ่บบ่ว่าซั่นมีหนอนบ่กินแกงเฮ็ดแซ่บบ่ก็บอกว่าแซ่บแล้วก็มันก็บ่มีหนอนเนาะค่ะบ่ได้มีหนอนจักโตมั้ยขามันก็ยังแข็งๆอยู่จังซี่นะอ้ามทันราคามื้อนี้ก็สิมากินแกงเฮ็ดผู้เดียวตัวลูกๆก็ไปโรงเรียนเด้น้ำนี่ก็ต้นไม้เดี๋ยวเบิ่งต้นไม้มันก็มีต้นไม้อยู่นี่นําเนาะค่ะเดี๋ยวน้ําจะทายให้เบิ่งดีๆเด้อเพื่อนๆต้นไม้อยู่นี่น้ําก็เอาออกไปตากไว้ข้างนอกเปิดประตูแล้วก็ตากไว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้น้ําก็ปิดประตูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนบ้านแค่เจ้าสิเห็นหลายเนาะค่ะเนาะก็ได้ก็เบิ่งโทรทัศน์ไปน้ําสิกินข้าวไปน้ําไปจังซั่นตัวค่ะเนาะเอ้าเดี๋ยวน้ํา15ไปย่างไปเบิ่งต้นไม้จักนิดจักหน่อยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็นำไปซักผ้านิดหน่อยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อันนี้มันเป็นอันนี้เป็นสวนย่อมน้อยๆของบ้านน้ำเด้อค่ะอันนี้นำก็เอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็หน้าห้อนก็สิได้นั่งอยู่ดอกค่ะถ้าหน้าหนาวก็คือสิบ่ได้นั่งดอกต้นไม้น้ำน้ำก็อันใดที่เป็นใบใหญ่ๆน่ะน้ำก็หดน้ำเรียบร้อยแล้วมันบ่ค่ะน้ำก็เซตใบมันเนาะค่ะเนาะเซตใบมันแล้วก็เสร็จด้วยเบียร์แล้วก็น้ำกาเห็นใบมันเหลืองๆบ่ซั่นบ่คะใบได้เหลืองๆนี่แนะนําสาธารณให้เพิ่นมันจะเหลืองมันบ่คะเพราะว่าน้ําเซ็ดด้วยน้ํามันบักกอกเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆน่ะเห็นบ่ใบมันเหลืองน้ําก็เซ็ดด้วยน้ํามันบักกอกเนาะค่ะเนาะมันจังสวยมันจังเหลืองดีน้ํามากอ่ะอันใดที่ใบใหญ่ๆถ้าใบน้อยๆน้ําก็บ่เซ็ดหรอกค่ะน้ําขี้ข้างมีกระมีต้นไม้นิดๆน้อยๆเนาะค่ะน้ำมาท่านในภาพเพื่อนๆทั่วเนาะค่ะน้ำทำความสะอาดเวลาแต่ว่าน้ำมาท่านในจัดที่นอนที่นอนในอย่างเลยที่นอนเนาะมาท่านในเข่าที่เข่าทางเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นมองสต็อกของน้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเบิ่งอันนี้ยังที่บอกว่าของพวกเนี้ยพวกแชมพูเบิ่งสบู่อาบน้ำน้ำกระมีเนาะค่ะนี่แชมพูอันนี้ก็ยาสีฟันเนาะค่ะกะหลายหลอดอันนี้กะน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้น้ำยาซักผ้าน้ำบ้างดูเพื่อนๆท่านเหมือนเด้น้ำก็มีอีกเด้ตุนไว้อีกอันนี้กะมันเป็นน้ำยาถูบ้านจริงๆแล้วกะน้ำก็ซื้อมาเพราะว่าซื้อมาจริงๆน้ำไม่ได้เสียเงินซื้อนะแม่เพื่อนๆน้ำกะเอามามันเนี่ยเขาจะเขียนว่าจังสีเพื่อนๆน้ำจะบอกเขาจะสั่งปูซอมอันบอกเซ่เนาะค่ะก็คือเขาจะคืนเงิน 100% เลยก็คือนําซื้อมาเท่าใดนําก็ไปขอเงินคืนเท่านั้นเนาะค่ะนําก็ได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพวกเนี้ยยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะอันนี้ก็กะปิอันนี้ก็น้ํายาปรับผ้านุ่มแบบเม็ดเนาะค่ะแบบพร้อมเลยล่ะถ้าซื้ออันนี้นําก็ขอคืนเงิน 100% เนาะค่ะเขาก็คืนเงินให้ทุกบาทนำซื้อมา7ยูโรกว่าๆเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกันเนาะค่ะ7ยูโรกว่าๆเพื่อนๆเห็นบ่ 100% ก็คือเขา 100% เขาคืนเงินเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คืนเงินอันนี้ก็บ่ได้คืนเงินแต่ว่านำสามารถที่จะขอเงินคืนได้ 40% เนาะค่ะแล้วก็นำก็ได้ส่วนลดแล้วประมาณ 80% เนาะค่ะได้ส่วนลด 80% แล้วก็ขอเงินคืนได้อีกเนาะค่ะทุกอย่างนี่ที่เป็นมันจะเป็นโปรโมชั่นเมิร์ดเลยเนาะค่ะเนาะน้ำกะน้ำ
พวกนี้มันเฮาได้ใส่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะน้ำกะได้ซื้อมาใส่ไว้เนาะค่ะเนาะโทรทัศน์อันนี้น้ำกะเพิ่งซื้อได้ค่ะเพิ่งซื้อได้ประมาณ2อาทิตย์เป็นโทรทัศน์ใหม่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่น้ำมีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ต้นไม้เพื่อนๆอันนี้ก็ยาดาบ้ากันด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นมูน้ำเอามาให้อันนี้เป็นมินมูเอามาให้ขึ้นบ้านไม้กระจักสีตั้งไว้ไซส์เนาะค่ะก็มันเป็นกระถางต้นไม้เนาะค่ะเนาะมันเป็นกระถางต้นไม้อันนี้ก็เป็นกระจกอันนี้เป็นกระจกจิตเจ้านายนำยกให้เนาะค่ะเนาะเป็นกระจกที่มาเป็นกระจกที่มาจากโมร็อกโกเนาะค่ะโมร็อกโกเป็นสไตล์อาหรับเนี่ยเพื่อนสวยดีเลยที่นำมานักนักเจ้านายนำยกให้ระวังให้เป็นของขวัญชิ้นบานใหม่มาสั่งอันนี้ก็เป็นนาฬิกาติ๊กสีเทียมแล้วอันนี้ก็เป็นนาฬิกาอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เพื่อนๆก็รู้จักอยู่หรอกค่ะพวกนี้นำบริจาคซื้อด้วยเพื่อนบริจาคซื้อกะนั่นแหละคอมเมนต์บอกนำเลยนำบริจาคซื้อเนาะนำก็ซื้อสองต้นอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นำเฮ็ดใส่รองเท้านะคะแต่ว่าน้ำก็บ่ได้ถูกใจหรอกค่ะมีโอกาสสิได้ก็สิเฮ็ดใหม่อยู่ดอกบ่มีโอกาสก็บ่เฮ็ดก็เอาไว้จังซี่ล่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นนึงที่ก็สวยดีนะคะเนาะจัดตกแต่งให้ก็สวยดีอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกตัวนึงที่อันนี้มันเป็นกล้องอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะอันนี้เป็นตัวที่เขาใส่อินเทอร์เน็ตเนาะค่ะตัวนี้น้ำกระเฮ็ดเขาอื่นที่ตั้งโซฟาตั้งอยู่นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นดอกไม้จีนด้วยเพื่อนๆดอกไม้จีนที่มันแห้งแล้วเนาะค่ะของปีที่แล้วเนาะมาจากนี้อันนี้น้ำก็จะเอาออกอยู่หรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้บ่ทันได้คิดว่าจะเอาไปใส่ยังสินะก็เลยบ่ได้เฮ็ดอันนี้เห็นบ่เพื่อนๆมันก็เหลื่อมงามเด้เวลาเฮาแต่ว่าขอเสียก็คือฟุ้นมันเกาะเร็วเนาะค่ะเนาะแต่มันก็สวยดีอ่ะนี่เป็นต้นไม้ต้นนึงก็สวยดีเนาะๆอันนี้ก็เป็นต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าน้ําออกไปทางนอกนะนั่นล่ะค่ะเพื่อนๆโอ้หิวข้าวตรงนี้ก็จะเฮ็ดอีหยังเฮ็ดแบบจัดๆอีหยังจักอย่างอยู่หรอกค่ะแต่ว่าบ่ทันได้มีเงินบ่ทันได้มีเวลาบ่ทันได้มีความคิดว่าจะเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะบ่ได้แขวนไว้นี่หรอกค่ะจะไปเฮ็ดแขวนไว้ทั้งเขาพุ่นล่ะจะเฮ็ดหม้องแขวนเสื้อผ้าไว้ทั้งพุ่นมันเป็นเสื้อกันหนองกันหนาวจังซี่นะก็จะเฮ็ดประมาณเดียวกันกับแบบนี้ล่ะค่ะจะแขวนเสื้อกันหนาวจังซี่เนาะเอาหุงเขาเอาเพื่อนๆนําเดี๋ยวกินจักบาทก่อนนะคะเด
เอาค่ะเพื่อนๆมื้อนี้น้ํากะค่อนข้างที่จะยุ่งๆจักหน่อยเนาะค่ะเอาน้ํากะเอาต้นไม้เข้าบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะบ่าย 3:00 นเกือบจะครึ่งแล้วล่ะค่ะบ่าย 3:25 แล้วบ่าย 4:00 นน้ําก็จะไปรับน้องเออยู่โรงเรียนเนาะค่ะส่วนที่ยานี่อย่างที่บอกว่าที่ยานี่กลับเองเนาะค่ะเนาะเขาขับเองกะที่ยาเลิกโรงเรียน 4:45 เนาะค่ะก็มาถึงบ้านประมาณ 5:00 นแล้วค่ะย่างเขาก็ย่างเลยย่างหัวมาบางทีเขาก็แวะไปซื้อลูกอมขนมลูกอมขนมจังสินะค่ะเพื่อนๆบางทีเขาก็แวะไปซื้อบางทีน้ำก็บอกว่าไม่ต้องไปซื้อดอกเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะซื้อมาไว้อยู่บ้านอยู่แล้วจังสินะเขาบอกว่ามันบ่แซ่บเพื่อนไปซื้ออยู่นั่นมันบ่แม่นว่ามันบ่แซ่บเด้อเพื่อนๆมันอันเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าในตะบะที่ตะบะมันจะตะบักของฝรั่งเศสมันเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าเฮาไปซื้อหวยก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่บ่แม่นลอตเตอรี่ที่ขูดนั่นมั้ยค่ะเป็นการเสี่ยงโชคน่ะก็ได้แล้วก็มันจะมีของที่ระลึกคล้ายมันจะมีหลายอย่างแล้วก็มันจะมีลูกอมขนมพวกบ่งเขาเอิ้นก็คือพวกลูกอมพวกขนมนั่นแหละค่ะพวกของที่มันเด็กหน่อยเขามักนั่นมั้ยค่ะมันก็มีเนาะค่ะแต่ว่ามันก็ขายแพงลังเทือก็ให้เงินที่ยาไปลังเทือก็บ่ให้เงินได้เพื่อนๆเพราะว่าให้เงินไปเฮาก็ไปซื้อแต่ขนมจังซี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําซื้อมาไว้บ้านอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบ่อยากให้ลูกออกไปซื้อจังซี่นะนั่นล่ะค่ะบัดนี้มื้อนี้น้ําก็จะ 4:00 นก็ไปรับน้องเอ5:15 นี่ต้องไปพาน้องเอไปซ้อมฟุตบอลตอนแรกเนาะค่ะแล้วก็น้ําก็มีนัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนมัธยมของที่ยาเนาะค่ะตอน 17:30 นตอน 5:30 นนั่นแหละค่ะแต่ว่านําบ่รู้ว่านําไปส่งโนเอแล้วนําก็จะย่างไปโรงเรียนที่ยาก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะกะหลังจากเสร็จจากนี้แล้วโนเอนี่เขาเจ้าซ้อมเสร็จประมาณ 6:30 นเนาะค่ะนําจะได้ไปย่างไปรับลูก 6:30 นแล้วก็กลับมาบ้านก็จะได้มาเฮ็ดนูอยู่นูกินสู่ลูกกินนั่นล่ะค่ะกะมื้อนี้ก็สิเป็นจังซี่ล่ะค่ะกะจะมื้อนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าก็บ่ได้หยุดหรอกค่ะเพื่อนๆน้ํากะทําความสะอาดบ้านรดน้ําต้นไม้ของน้ําเนาะค่ะน้ํากะรดอาทิตย์ละเทื่อแล้วกะพวกตะบองเพชรอีหยังสินะพวกตะบองเพชรน้อยๆเอาเจ้าไอ้แจ้นี่น้ํากะหดเดือนละเทื่อเนาะค่ะเนาะเดือนละเทื่อหรือเดือน2เทื่อกะกะบ่ดอกค่ะส่วนมากก็จะเดือนละเทื่อคิดพอจังหดจังสินะหดหลายเขาก็บ่งามเนาะค่ะเนาะปนิกาสิจังซี่ล่ะค่ะเพื่อนๆมื้อนี้วันหยุดก็บ่ได้หยุดดอกค่ะแล้วก็น้ํานี่ก็ย้อมผมพอผมขาวหลายพวกก็เลยย้อมผมก็เลยอาบน้ําซะผมก็เลยถือโอกาสอาบน้ําเนาะก็แต่งตัวไปฟังประชุมผู้ปกครองพร้อมเนาะค่ะเนาะอ่ะจังซั่นล่ะค่ะจังได๋ก็เบิ่งน้ํากินข้าวกับแกงเห็ดแล้วอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังเหลือเห็ดอีก 3-4 ดอกอยู่ก็สิได้แกงกินแป้งซั่นล่ะค่ะมันบ่อยากแช่ตู้เย็นเนาะก็สิเอาพึ่งล่มไว้แล้วก็มีโอกาสก็สิแกงเนาะค่ะเนาะอ่ะจังได๋มื้อนี้น้ำกาขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพเนาะค่ะแล้วก็พอกับน้ำไว้ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย